วันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นบัวลอยเผือกวิธีทำน้ำกะทิใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและใบเตยมัดปมคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วนำใบเตยออกปิดไฟแล้วคนให้เข้ากันพักไว้วิธีทำวุ้นบัวลอยเผือกใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยผงเผือกสำเร็จรูปกะทิสำเร็จรูปและสีผสมอาหารสีม่วงออกขีดคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟเตรียมไว้ค่ะแบ่งส่วนผสมวุ้นออกเป็น3ส่วนส่วนที่1ใส่ลงในแก้วที่เตรียมไว้ประมาณ1ส่วน4ของแก้วพักไว้จนวุ้นทรงตัวดีส่วนที่2ใส่วุ้นลงในหลอดชาไข่มุกที่มัดรวมกันปักลงในวุ้นที่ใส่แก้วรอไว้เกร็ดความรู้การทำวุ้นใส่วุ้นลงในแก้วก่อนและรอจนทรงตัวดีจึงปักหลอดชาไข่มุกลงไปจะช่วยยึดหลอดให้ตั้งได้ไม่ล้มสะดวกต่อการหยอดวุ้นลงในหลอดส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีม่วงออกขีดคนให้เข้ากันเทลงในถาดพักไว้จนส่วนผสมทรงตัวดีกดด้วยพิมพ์รูปดอกไม้เตรียมไว้ค่ะแกะวุ้นออกจากหลอดตัดวุ้นเป็นท่อนประมาณ1เซนติเมตรเตรียมไว้เป็นวุ้นบัวลอยเผือกใส่วุ้นบัวลอยเผือกลงในภาชนะตามด้วยวุ้นดอกไม้เนื้อมะพร้าวอ่อนและไข่แดงเค็มราดด้วยน้ำกะทิตกแต่งด้วยใบเตยพร้อมเสิร์ฟค่ะกับวุ้นบัวลอยเผือกเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก